สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์ติวเข้มแพทช์ 3.8 ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากฝั่งของผู้พัฒนานะฮะจะมีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรื่องที่1 นะครับในส่วนของพาร์ทกาชาแน่นอนนะฮะสิ่งที่หลายคนรอคอยได้กลับมาแล้วกับการรีรันของยูล่าแล้วก็น้องคีนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยมานานมากนะครับของเคสยูล่าเนี่ยเรียกได้ว่านานระดับปีเลยนะแล้วก็ครึ่งหลังนะครับจะเป็นการรีรันของโคโคมิกับวันเดอร์นะฮะทั้งนี้ในแพทนี้เนี่ยมันจะมีการอัปเดตชุดใหม่ของน้องคีกับเคยะเข้ามาด้วยซึ่งผมคาดว่าน้องคีเนี่ยน่าจะซื้อนะครับแต่เคยะมีการประกาศชัดเจนเลยว่าจะแจกในกิจกรรมใหญ่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดียังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันล่ะเรื่องที่2นะครับในตรงส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็แผนที่นะครับเราต้องมาคุยกันก่อนว่ามันจะมีส่วนที่แน่นอนแล้วว่าถาวรกับส่วนที่มาจากกิจกรรมตรงส่วนที่เป็นถาวรเนี่ยจะเป็นฝั่งของแฮงเอาท์เคยะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่านานเลยนะฮะกว่าจะอัปเดตเข้ามานะทั้งที่เป็นตัวละครแรกๆนะฮะแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะพูดควบไปเลยเป็นตรงส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมใหญ่เนี่ยเป็นตรงส่วนของ Bottom Land นะฮะสำรวจแมปใหม่เลยนะครับยืนยันเลยว่าแมปใหม่เป็นธีมสวนสนุกไม่มั่นใจว่าเนื้อเรื่องข้างในจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่เห็นทีเซอร์เนี่ยรับประกันได้ว่ามีทั้งโคคุมิยูล่าคีเคยะแน่นอนนะครับแล้วก็คอเล่เนาะอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าเขามาเจอกันยังไงตรงส่วนของกิจกรรม Bottom Land นะครับซึ่งเป็นกิจใหญ่ของแพท 3.8 เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกิจที่สำรวจแมปคล้ายๆกับเกาะแอปเปิลนะครับซึ่งครั้งนี้ทางผู้พัฒนาเนี่ยมีการประกาศมาอย่างชัดเจนว่าจะมีอุปกรณ์ช่วยสำรวจนะครับโดยจะเป็นตัวชี้เป้านะว่าเฮ้ยตรงส่วนของพัซเซิลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับต้องไปลองของจริงนะว่าแบบเฮ้ยมันช่วยได้แค่ไหนนะครับแล้วก็พาร์ทของมินิเกมแน่นอนนะครับมีเพียบครับทั้งยิงปืนเล่นเครื่องเล่นสำรวจโลกนิทานเปตองตีมอนนะฮะเรียกได้ว่าขนกันมาเต็มที่นะครับตรงส่วนของกิจนี้ก็จะมีการแจกฝั่งของตัวเลล่านะฮะแล้วก็ชุดของเคยะด้วยยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันล่ะไปกันต่อกับกิจกรรมเล็กกันบ้างนะครับตรงส่วนของกิจเล็กเนี่ยเรียกได้ว่ามี 3+1 นะครับจะเป็นกิจต่อสู้บวกกับกิจคูณ2ในพาร์ทกิจกรรมแรกนะครับที่เป็นต่อสู้สำรวจเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจแล้วก็ตามสัตว์เข้าใจว่าเหมือนน่าจะช่วยการวิจัยอะไรสักอย่างเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเขาจะมาแนวไหนนะส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการรีรันนะครับก็จะเป็นช่วยนักวิจัยที่หลีนะฮะอีกแล้วครับเขามาทำการทดลองอะไรสักอย่างนะครับก็น่าจะมีพัซเซิลเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ก็ตีมอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนึงเป็นกิจที่ให้เราเนี่ยไปเป็นหนูทดลองให้นักผจญภัยในมอนสเตอร์นะครับเนื่องจากฝั่งของนักผจญภัยเนี่ยเขาจะทำการออกแบบหลักสูตรให้นักผจญภัยหน้าใหม่อ่ะนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนูทดลองอีกแล้วนะครับแต่ก็รับไปมอนเต็มกันไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะแล้วก็แน่นอนนะครับกิจในเรื่องของการคูณ2เนี่ยครั้งนี้เป็นเรื่องของสมุดคูณ2นะครับสมุดการอัปเกรดสกิลนั่นเองนะฮะยังไงก็ตามนะฮะขอให้ออกทองกันเยอะๆล่ะไปกันต่อกับคอนเทนต์ในฝั่งของเกมกล7อัจฉริยะกันบ้างนะครับสำหรับเกมกล7อัจฉริยะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดต3ตัวละครเข้ามานะครับถ้าดูจาก PV ก็จะมีฝั่งของคาซึฮะแคนเดตแล้วก็หยางเฟยนะครับต้องไปดูเกมจริงๆอ่ะนะว่าเขาให้เล่นเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็ในพาร์ทอีกอันนึงที่มีการประกาศมานะครับจะมีโหมดให้เราลุยมอนเก็บแต้มเหมือนเดิมนะครับลุยด่านนะคาดว่านะฮะถ้าอิงจากของเดิมก็จะมีการแจกเป็นเหรียญไม่รู้เขาจะมีรางวัลอะไรเพิ่มไหมก็ต้องรอดูนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ในส่วนของโลกจริงกันบ้างนะฮะอันนี้ตรงจุดนี้ได้มีการประกาศเรื่องของ Hoyo Fest ในปี2023นะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่3นะฮะเห็นว่าจะเข้ามาเดือนกรกฎาคมนะฮะก็จะมีเมอร์เชนไดซ์ให้ซื้อกันนะไม่รู้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันไปนะครับแล้วก็มีรวมเพลงจากเวอร์ชั่น 3.0 ถึง 3.8 Genshin Impact นะครับก็จะเป็นรวมมิดในพาร์ทของวอลลุ่ม3นะฮะก็มีเพลงน่าฟังหลายอันอยู่นะของ Lantern Light นี่ของดีมากใครไม่เคยลองก็ไปลองฟังกันได้นะฮะแล้วก็แน่นอน3โค้ดนะครับของแพทนี้นะฮะผมก็จะทิ้งมาให้เหมือนเดิมทั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ในส่วนของส่วนท้ายด้วยนะครับซึ่งจะไม่ได้เข้ามาใน 3.8 หรอกแต่ว่าเป็นทีเซอร์ที่ทำให้ทุกคนนะฮะฮือฮากันพอสมควรเลยแหละกับตรงส่วนของเมืองฟอร์เทนนั่นเองนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ Now then let me tell you all a tale It's a cute story I hope it'll appear in your slumbering dreams tonight Ready here we goIn the nation of justice, there is a little upstanding Melusine. She is considered to be one of the most diligent in her duties, even among her kin. Look how hard she's working for justice in this nation, even today. Don't let this little Melusine's size fool you. What she lacks in size, she makes up for in her sense of justice.Bolstered by her convictions, she patrols Fleuve Sandre fearlessly by herself. If anyone suspicious appears, such as an unknown outlander, she'll be sure to watch their every move. But before anything suspicious occurs, the just little Melusine will never act without authorization and accuse an innocent person. Well, not...Usually, that is. But if the upstanding outlander isn't careful and finds themselves caught up in some misunderstanding, then we can let the court decide their fate.